สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟิลิปพิชิตการลงทุนนะคะประจำวันที่21ถึง25พฤศจิกายนนะคะก็ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะคะตลาดก็รู้สึกว่าเป๋ไปนิดหน่อยนะคะถ้าดูภาพทางเทคนิคเนี่ยเนื่องจากเราอัดกันตอนตลาดยังไม่ปิดของเย็นวันศุกร์นะคะจะเห็นว่ามันหลุดเส้น EMA 25วันไอ้25สัปดาห์มานิดนึงเล็กน้อยนะคะคือยังไม่แน่ใจว่าตอนปิดจะขึ้นไปได้หรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยไอ้ลักษณะของเส้นจากที่มันเคยปรับค่าขึ้นตลอดเนี่ยสัปดาห์นี้เริ่มตะแคงออกด้านข้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเพื่อกันไว้ก่อนดีกว่านะคะว่ามองทางลงเอาไว้ก่อนนะคะเซฟตัวเองไว้เราก็คิดว่าน่าจะเป็นการปรับลงมาที่เส้นแนวรับถัดไปก็คือเส้น EMA 75สัปดาห์นะคะมันจะอยู่ที่ประมาณ1,450 จุดค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าลงมาแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะก่อให้เกิดการรีบาวขึ้นไปได้นะคะเพราะว่าถ้าเรามาย้อนดูภาพเล็กในกราฟรายวันเนี่ยจะเห็นว่ามันก็โอเวอร์โซลแล้วนะคะปริ่มๆนะคะมีโอกาสที่จะลุ้นเด้งระหว่างสัปดาห์ได้ว่าได้บ้างแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็คงไปไม่ไกลค่ะก็ต้องปรับลงมาเพราะว่าในเมื่อแนวรับมันลงลึกลงมาแนวต้านมันต้องปรับลงมาด้วยนะคะเราก็มองไว้แค่ประมาณ1,490จุดค่ะรวมๆแล้วก็ยังเป็นรอซื้อแล้วขึ้นขายทำกำไรเหมือนเดิมค่ะซื้อนะคะขึ้นฐานทางกำไรมีเหตุผลทางด้านพื้นฐานให้นิดหน่อยนะคะว่าทำไมตลาดมันถึงดูเซเซลงนะคะในช่วงที่ผ่านมามันก็คงเป็นเรื่องของภาวะที่เกิดจากปัจจัยภายนอกเป็นหลักนะคะในเรื่องของหลังจากตั้งแต่ประธานาธิบดีสหรัฐได้ประธานาธิบดีคนใหม่มานะคะก็กำลังจะเข้าสู่ตำแหน่งในช่วงต้นปีหน้านะคะวันที่20มกราคมนะคะทุกคนจับจ้องอยู่ในเรื่องของ policy ต่างๆที่จะดำเนินการนะคะในปีหน้าว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อภาพของเศรษฐกิจสหรัฐนะคะแล้วจุดหนึ่งที่คนให้ความสนใจนอกจากตอนแรกๆที่ช็อกๆกันไปนิดหน่อยหลังจากนั้นเริ่มกลับมาสู่ความเป็นจริงดูเรื่อง policy กันนะคะก็พบว่าหลายๆ policy เนี่ยค่อนข้างที่จะ aggressive นะคะหนึ่งในนั้นก็คือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการค้าทั้งหลายนะคะแล้วก็นโยบายทางด้านภาษีต่างๆที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะหลายอย่างก็คงได้ประโยชน์กับคนอเมริกันนะคะก็ประเทศเขาก็คงทำประโยชน์สำหรับส่วนของเขาอย่างน้อยก็คือในช่วงแรกนะคะทุกคนก็คงชื่นมื่นกับเรื่องของภาวะภาษีที่ลดลงนะคะตรงนั้นมันก็น่าจะทำให้อัตราเงินเฟ้อเนี่ยเร่งตัวขึ้นแล้วก็สะท้อนภาพออกมาในเรื่องของตัวค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะดีตัวแข็งค่าขึ้นหลังจากที่ได้คือหลังจากที่ได้ตอนที่นับคะแนนอยู่เนี่ยลงไปก่อนตกใจช็อกกันนิดหน่อยนะคะก็มีลงไปแล้วหลังจากนั้นก็ดีตัวแข็งค่าขึ้นมาโดยตลอดนะคะส่วนหนึ่งก็คงเป็นการสะท้อนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดด้วยนะคะเพราะว่าแน่นอนที่สุดถ้านโยบายต่างๆของประธานาธิบดีท่านใหม่เนี่ยจะทำให้อัตราเงินเฟ้อมันเศรษฐกิจดีขึ้นมีการใช้จ่ายมากขึ้นมีการเร่งใช้จ่ายเนี่ยเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นมันแน่นอนที่สุดมันจะต้องตามมาด้วยผู้คุมกฎเรื่องนโยบายทางด้านตัวอัตราเงินเฟ้อนะคะเฟดอาจจะไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ก็จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งเดิมเนี่ยต่อให้ไม่มีเรื่องของนโยบายของทรัมป์เนี่ยที่จะดูค่อนข้าง aggressive ที่จะเร่งเงินเฟ้อมากขึ้นเนี่ยเฟดก็วางเป้าอยู่แล้วว่าน่าจะมีการค่อยๆทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะแล้วทุกคนก็คาดหวังว่าในเดือนธันวาคมนี้ก็คงมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งพอมีทรัมป์มาเนี่ย เรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นทุกคนก็ไปลุ้นกันนะคะแอคชั่นแพลนจริงๆกับตอนที่พูดตอนรณรงค์หาเสียงเนี่ยอาจจะแตกต่างกันบ้างนะคะลุ้นกันอีกทีในปีหน้าแต่ตอนนี้ตลาดกังวลไปล่วงหน้าก่อนนะคะว่าเฟดอาจจะต้องเร่งในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นนะคะตรงนั้นก็คือเป็นแรงกดดันเข้ามาค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็ดีถ้าเราสังเกตจากตัวดอลลาร์ US Dollar Index เนี่ยก็ถือว่าดีตัวขึ้นมาทำนิวไฮของปีเลยในช่วงนี้นะคะเหนือระดับ100จุดขึ้นไปนะคะค่าเงินบาทของเราก็แน่นอนที่สุดในเชิงเปรียบเทียบนะคะอ่อนค่าลงไปเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะคะตอนนี้ก็ยืนเหนือ 35.5 ขึ้นไปนะคะบาทต่อดอลลาร์นะคะก็ถือว่าอยู่ในเทรนด์ของการอ่อนค่าลงเพราะฉะนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเราก็คือในเรื่องของฟันโฟลว์จริงๆไม่ได้กระทบเราประเทศเดียวนะคะทุกตลาดในภูมิภาคโดนหมดนะคะตัวฟันโฟลว์เนี่ยเริ่มมีการย้ายกลับนะคะออกไปจากตลาด Emerging Market ทั้งหลายที่เข้ามาในช่วงก่อนหน้านี้ค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเจาะเฉพาะตลาดหุ้นไทยของเราเองเนี่ยก็ถือว่าตัวฟันโฟลว์ของต่างชาติออกไปค่อนข้างชัดเจนที่ในปีนี้เนี่ยแรงผลักดันจากต่างชาติต่อเซ็นเด็กเราค่อนข้างเยอะเข้ามาชัดเจนเลยคือตั้งแต่ต้นปีเนี่ยค่อยๆทยอยเข้ามาซื้อสะสมก่อน Brexit เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 3-4 หมื่นล้านบาทนะคะแต่พอหลัง Brexit เนี่ยจะเห็นว่ามีอัตราการเร่งของต่างชาติที่เข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะก็หลัง Brexit ก็คือช่วงปลายเดือนมิถุนายนจนถึงช่วงเดือนกันยายนซึ่งเป็นพีคของยอดสะสมของการซื้อของต่างชาติเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 1,300,000
ก็แปลว่าในช่วงหลัง Brexit จนถึงพีคเนี่ยเข้ามาประมาณสักแสนหนึ่งตัวเลขกลมๆนะคะก็ถือว่าในระยะเวลาไม่กี่เดือนเนี่ยเข้ามาค่อนข้างเร็วแต่หลังจากนั้นเริ่มทยอยเร่งออกไปนะคะแล้วก็อาจจะเร่งตัวมากขึ้นหลังจากที่มีอีเวนต์ในเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะคะตอนนี้ออกไปประมาณสัก 40,000 ล้านถ้านับว่าเข้ามาหลัง Brexit ประมาณสัก 100,000 ตอนนี้ออกไป 40,000 ก็ประมาณเกือบ 40% นะคะที่ออกไปแล้วนะคะถามว่าออกไปต่ออีกได้ไหมก็น่าจะได้คือถ้าเรามองว่ามีอีเวนต์ในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะคะในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้รออยู่นะคะก็ทุกคนก็คงยังมองเทรนด์ค่อนข้างชัดเจนว่าต่างชาติน่าจะขายออกไปแต่ต่อให้ไม่มีอีเวนต์นี้โดยปกติตามธรรมเนียมต่างชาติเนี่ยลดบทบาทลงอยู่แล้วนะคะในช่วงปลายปีเขาก็จะมักจะทำกำไรขายกำไรออกไปนะคะในช่วงปลายปีเพราะฉะนั้นก็เหมือนมี2เด้งในปีนี้นะคะก็จะต้องระวังนิดนึงในเรื่องของฟันโฟลว์ซึ่งจะเป็นแรงกดดันนะคะตอนนี้ถ้าถามว่าปรับตัวลงมาแบบนี้แล้วน่ากังวลไหมก็ถือว่ายังไม่ได้น่ากังวลมากยังพออยู่ในจุดที่เรายังมองอยู่ว่าอยู่ในกรอบนะคะก็คือถ้า1480อย่างที่เราพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถ้าไม่อยู่ถอยก่อนสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในระยะสั้นนะคะ1470ยังจำได้อยู่ว่าเป็นจุดคัทลอสของเรานะคะตอนนี้ก็ปริ่มๆจะขึ้นไปหรือจะลงมาอยู่แถวๆนี้นะคะก็คือถ้ายังเก็งกำไรในระยะสั้นเนี่ยมองว่าต้องระมัดระวังมากขึ้นต้องยอมรับความเสี่ยงนะคะเพราะมีโอกาสจะลงไปแถวๆประมาณ1430หรือ1420ทั้งทีแถวนี้เรายังมองอยู่นะคะด้วยปัจจัยในเชิงพื้นฐานที่เรามองประกอบกับภาพทางด้านเทคนิคนะคะว่าจุดรับของนักทุนระยะกลางหรือยาวน่าจะอยู่แถวๆนั้นเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยบทบาทของนักต่างชาติจะลดลงในช่วงปลายปีแต่ผู้ที่จะมีบทบาทเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปีก็คือกลุ่มสถาบันนั่นเองนะคะพวกกองทุนเนี่ยมักจะมีแรงซื้อเข้ามานะคะในช่วงปลายปีนะคะซึ่งจุดเราก็ไปพยายามหามองจุดที่สถาบันมักจะเข้ามาซื้อนะคะจะอยู่ Fold P ประมาณสัก 14.6 เท่าถ้าเทียบเท่ากับ Index ณปัจจุบันเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ 1,420 เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นแนวรับที่ค่อนข้างจะดูปลอดภัยพอสมควรนะคะก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการทยอยซื้อสำหรับกลุ่มที่จะซื้อลงทุนแต่ถ้าจะซื้อเทรดดิ้งตอนนี้ก็อย่างที่ทางคุณเซซิมากล่าวไปนะคะขึ้นขายลงซื้อไปก่อนเทรดดิ้งไปก่อนในภาวะที่ตลาดยังเทรดอยู่ในกรอบต้องเรียกว่ามันเป็นไซด์เวย์ดาวเพราะมันก็ยังคงย่อค่อยๆย่อตัวลงถึงแม้ว่าไม่ได้ดีฟลงไปแบบแรงๆแต่ก็อย่าประมาทต้องระมัดระวังนะคะคือช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าตลาดค่อนข้างอ่อนไหวและเปราะบางก็อาจจะต้องจับตาแฟกเตอร์หนึ่งในนั้นก็ที่เราให้น้ำหนักมากสุดตอนนี้คงจะเป็นเรื่องของเฟดหลังจากนั้นก็ยิ่งมาจะเรียนในเรื่องของน้ำมันนะคะอาจจะมีความผันผวนกันเยอะสักนิดนึงจนถึงปลายเดือนนะคะตอนนี้ตลาดเดลิเวอทีฟเป็นไงบ้างคะค่ะในส่วนของเดลิเวอทีฟนะคะก็ถ้าถามเรื่องของราคาน้ำมันคิดว่าก็น่าจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มพลังงานในบ้านเราเหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมาแล้วผันผวนตามราคาน้ำมันค่อนข้างสูงนะคะก็ก่อนที่จะมีการประชุมเฟดประชุมโอเปกนะคะในช่วงสิ้นเดือนนะวันที่30พฤศจิกายนนี้เนี่ยก็ยังคงมีกระแสในเรื่องของการที่มองว่าโอเปกเนี่ยจะปรับลดกำลังการผลิตได้จริงหรือเปล่านะคะก็เล่นกันรายวันเลยทีเดียวยังปั่นราคากันได้ยังเป็นปีที่เล่นกันสนุกสนานก็ถ้าก็จะมีกระแสเข้ามาว่าได้ไม่ได้ก็ราคาก็ขึ้นลงนะคะแต่ว่าถ้ามาดูในเรื่องของตัวเลขสต็อกน้ำมันเองเนี่ยก็คิดว่าในฝั่งสหรัฐเองเนี่ยตัวเลขล่าสุดในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสต็อกน้ำมันเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะประมาณ5ล้านบาร์เรลก็ถือว่าเป็นแรงกดดันในส่วนของทิศทางของตัวราคาน้ำมันทั่วโลกอยู่นะคะแล้วก็ถ้าในส่วนดอลลาร์สหรัฐเองที่บอกว่าแข็งค่าขึ้นมาทำนิวไฮนะคะเทียบกับตะกร้าสกุลเงินสำคัญในตลาดโลกเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยด้วยที่กดดันราคาน้ำมันฉะนั้นเนี่ยยังมองว่าในส่วนของกลุ่มพลังงานที่มีน้ำหนักค่อนข้างมากในบ้านเราเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบจากตัวราคาน้ำมันที่ผันผวนอยู่นะคะนอกจากนี้เองเนี่ยถ้าประมองเรื่องของฟันโฟลว์ที่ไหลออกเนี่ยในฝั่งของตลาดฟิวเจอร์เองนะคะตัว Safety Index Future เนี่ยหลังจากเสร็จสิ้นการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐเองเนี่ยก็เห็นแรงขายของนักลงทุนต่างชาติออกมาหนักแน่นเหมือนกันนะคะประมาณ 34,000 กว่าสัญญาได้นะคะในช่วงประมาณ 5-6 วันทำการก็ต้องลุ้นกันต่อนะคะว่าจะทยอยขายออกมาอีกมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ถ้าดูในส่วนของปัจจัยหนุนเนี่ยก็ยังไม่ได้มีอะไรใหม่นะคะประเด็นเฟดยังเป็นแรงกดดันฉะนั้นเนี่ยมองในส่วนของ Safety Index Future นะคะก็แนวโน้มแกว่งตัวผันผวน อยู่ในกรอบไซด์เวย์ดาวน์เหมือนกันนะคะก็ให้กรอบไว้ที่ระดับ 883-922 จุดนะคะ
ะก็อาจจะดูค่อนข้างกว้างนิดนึงนะคะแต่คิดว่าน่าจะมีความผันผวนค่อนข้างสูงจากหลายๆปัจจัยที่คุณเทียดาพูดไว้นะคะแล้วก็ในส่วนราคาน้ำมันด้วยถ้ามาดูในส่วนราคาทองคำเนี่ยก็ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันว่าจะหลุดระดับ 1,200 เหรียญต่อออนซ์นะคะหลังจากที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะแกว่งตัวขึ้นลงๆพยายามจะยืนอยู่นะคะแต่ว่าพอสัญญาณในเรื่องของการปรับขึ้นตาร็อกเบี้ยของเฟดเนี่ยดูเหมือนว่าจะชัดเจนมากขึ้นนะคะจากแถลงการของนางเจเน็ตเยเลนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อคองเกรสนะคะก็ตีความกันว่าเป็นการส่งสัญญาณที่เรียกว่าแข็งกร้าวนะคะสำหรับรอบนี้ผิดจากครั้งที่ผ่านมานะคะก็ทำให้ในส่วนของตัวราคาทองคำเนี่ยมองว่าถ้าหลุดระดับ 1,200 เหรียญลงมาด้วยปัจจัยดังกล่าวนะคะในเรื่องของเฟดแล้วก็ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าก็น่าจะมีโอกาสลงไป 1,180 นะคะแล้วก็ 1,160 เหรียญต่อออนซ์นะคะก็อีกประมาณ40เหรียญได้นะคะก็ถ้ามาดูในส่วนของแรงขายที่มีออกมาจากกองทุน ETF ทองคำรายใหญ่อย่าง SPDR นะคะก็ค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันในช่วงตั้งแต่หลังการเลือกตั้งมานะคะก็ขายออกมาสักประมาณ30กว่าตันได้นะคะก็ถือว่าอยู่ในประมาณค่อนข้างสูงก็แนวโน้มยังขายออกมาต่อเนื่องนะคะฉะนั้นเนี่ยตัวการลงทุนในส่วนของตัว Go Future เองเนี่ยมองว่ากลยุทธ์ในฝากช็อตยังดูน่าจะมีความได้เปรียบอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงตามทิศทางของตัวราคาทองคำสปอตนะคะแม้ว่าในส่วนของค่าเงินบาทเองเนี่ยช่วงนี้อาจจะอิงในทางอ่อนค่าก็ตามนะคะแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยเรามองว่าให้ในส่วนของตัวราคาทองคำที่เป็นสปอตมากกว่านะคะอาจจะลงไปแถว 19,600 19,250 นะคะมองเป็นแนวรับสำหรับสัปดาห์นี้นะคะในส่วนของตัว GMZ 1ค่ะก็ถือว่าทองคำน่าจะมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนมากนะคะว่ารอช็อตดีกว่านะคะคิดว่ายิ่งถ้า 1,200 ไม่ยืนไม่อยู่เนี่ยมีโอกาสเห็นลงไปสัก40จุดได้40เหรียญนะคะก็1,160เหรียญนะคะต่อบาร์เรลไม่ใช่ต่อออนนะคะก็ถือว่ามีการกำหนดกลยุทธ์ที่ค่อนข้างชัดเจนในตลาดทองคำนะคะส่วนเฟสเซฟตี้เนี่ยกับภาพรวมตลาดเนี่ยมองเป็นไซด์เวย์ดาวน์นะคะค่อนข้างคล้ายๆกันถ้าเป็นตลาดหุ้นเนี่ยกรอบของพื้นฐานกับเทคนิคใกล้เคียงกันบวกลบกัน10จุดนะคะของเรามอง 1,440 ถึง 1,480 ของเทคนิคมอง 1,450 1,490 นะคะค่อนข้างใกล้เคียงกันส่วนSafety Index Futures นะคะก็มองไซด์เวย์ดาวน์เหมือนกันนะคะ883ถึง922เป็นกรอบในการเทรดดิ้งนะคะก็เทรดดิ้งแบบระมัดระวังนะคะขึ้นขายลงซื้อไปก่อนดีกว่าถ้ายังอยู่ในกรอบไซด์เวย์ดาวน์นะคะแล้วก็ค่อยถ้าผู้ที่ถือเงินสดไว้เยอะก็ถือว่าเป็นโอกาสถ้าลงเยอะก็ทยอยซื้อหุ้นพื้นฐานดีนะคะอาจจะต้องเน้นอะไรที่อิงกับปัจจัยภายในของเรามากนะคะช่วงนี้ปัจจัยภายนอกอาจจะยังมีการผันผวนอยู่เยอะแรงกดดันอยู่มากนะคะหลายๆอย่างจึงต้องตามดูต่อไปนะคะพวกเรา3คนจะมาอัปเดตในเรื่องของแฟกเตอร์เทรนด์ทางด้านเทคนิคนะคะแล้วก็ในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ